โอ้ไอ้ตรงนี้ครับข้ามมาเขาก็มีคลองคลองส่งน้ำมาแล้วเขามีดำจริงอีกนานให้กว่าเขาจะได้ช่วงหวานผมว่าพื้นที่แล้วนี่เป็นดินไหวนะครับพวกกินผมก็กระดาษปูไว้นั่นเนี่ยจะมาเช็ดจะให้เขาเทปขึ้นเอาไว้สามสิบกว่าถุงก็ใส่พันใหม่ของขอแปดห้าเป็นข้าวหอมครับไม่ใช่ข้าวหอมแต่เปอร์เซ็นต์ความชื้นเขาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8,000ถ้าความชื้นอยู่ก็ได้ไปใส่อันนี้ถุงไปซื้อมาจากร้านค้ามาใส่ผมไปข้าวอะไรนะต้นโอ้เยอะครับต้นทุนเยอะเพราะว่ายาคุมก็ขวดหนึ่งก็ประมาณตีไป400-450ถ้ายาคุมอย่างดีๆนะ450ราคาถ้าราคา300กว่าบาทมันก็คุ้มไม่ค่อยอยู่ยังค่าปั่นก็350ค่าทำเทือกอีก300ค่าหวานอีก100ค่าฉีดยาคุมอีกถ้าไม่มีพันเข่าก็ต้องไปซื้อพันเข่าก็อีกถุงละ400กว่าบาทไร่หนึ่งเราก็ต้องใช้25โลเนาะค่าปุ๋ยก็ถุงละ1,500-1,600แล้วแต่บางยี่ห้อทำ3ทิศไร่ครับโอ้ไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะว่ามันไม่มีทำงานอื่นใดเลยจะไปทำงานอย่างอื่นเขาก็ไม่จ้างเลย อายุหลายแล้วก็มีแต่ทำนาเนี่ยครับเบ็ดเต็ดเราตกไร่ละ2,000 กว่าที่นี่เราเกี่ยวเข่าบางทีไร่หนึ่งไม่ได้ถึงตันก็มันก็ต้องลดปุ๋ยลงนะครับลดปุ๋ยลงจากเดิมใช่ไร่ละกระสอบแล้วก็ต้องลดลงมาแต่ที่นี่ผลผลิตเราก็ยังว่าแหละมันก็ลดตามมา